สุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเหยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ YouTube Channel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาจังหวัดศรีสะเกษสามารถจับกลุ่มขบวนการตัดไม้ข้ามชาติชาวกัมพูชาได้4คนซึ่งชาวกัมพูชานั้นมักที่จะลักลอบเข้ามาตัดไม้มีค่าในฝั่งไทยเป็นประจำไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาจังหวัดศรีสะเกษสามารถจับกุมขบวนการตัดไม้ข้ามชาติชาวกัมพูชาได้4คน1นายพศพรอายุ21ปี2นายวอนงาวอายุ19ปี3นายมอนมงอายุ15ปี4นายเอ็มเบงอายุ15ปีของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้ชิงชันแปรรูปสามเหลี่ยมขวาน1เล่มไปฉายคาดศีรษะ2อันกระสอบปุ๋ยแบบสายสะพายหลัง1ถุงเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ติดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ติดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ติดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522เหตุเกิดบริเวณป่าพลานลวดสลิงที่ตะวันตกฐานพิทักษ์ป่าท่านำเจนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยสาลาทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยสาลาท้องที่ตำบลหนองรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์